โอเคครับคุณเนวินครับในฐานะเจ้าภาพในฐานะเจ้าบ้านเนาะรู้สึกยังไงบ้างที่มีสาวงามทั้ง50คนมาก็ดูสดใสครับดูกระชุ่มกระชวยดูแตกต่างจากที่อื่นในประเทศไทยสถานการณ์เวลานี้วันนี้เนี่ยที่อื่นในประเทศไทยเนี่ยเหมือนคนตกอยู่ในนรกครับแต่สำหรับบุรีรัมย์ก็รู้สึกมีนางฟ้าเยอะมีข่าวลือมากมายมีคนอยากจะถามว่าเออผมไปทำม็อบหรือเปล่าต่อต้านปฏิวัติหรือเปล่าม็อบผมเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่แหละนะครับแล้วผมคิดว่ามีคนอยากมาม็อบกับผมเยอะเลยเนี่ยแบบนี้นะครับก็บุรีรัมย์วันนี้ไม่มีการเมืองหรอกครับมีแต่เรื่องเอนเตอร์เทนมีแต่เรื่องที่เป็นความสุขของผู้คนที่ไหนมีการเมืองที่นั่นก็มีแต่ความทุกข์นะครับสำหรับผมก็ขึ้นสวรรค์แล้วนะครับคนเสียสติคนไม่ปกติเท่านั้นแหละที่จะกลับไปตกนรกอีกผมผ่านพ้นการเมืองมาผมพ้นนรกมาแล้วเนี่ยไม่เสียสติพอที่จะกลับไปตกนรกรอบสองอีกก็ฝากไปถึงเพื่อนๆนักการเมืองนะครับใครที่ยังเวียนว่ายตายเกิดใช้เวียนใช้กรรมอยู่ก็ดูตัวอย่างผมเนี่ยข้างหลังเนี่ยเห็นไหมครับเลิกการเมืองมาแล้วเนี่ยข้างหลังเป็นยังไงน่ะแบบนี้แหละครับ อยากมีชีวิตแบบผมก็เลิกซะบ้านเมืองจะได้สงบสุขแล้วบ้านเมืองจะได้เดินหน้าไปได้ต้องมีกีฬาใช่ไหมฮะก็กีฬาอีเวนต์นะครับทุกอย่างที่เป็นความสุขของคนนะครับผมก็มาที่ชอบที่ชอบของผมแล้วนะครับใครที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่อยากมาที่ชอบที่ชอบก็รีบๆตัดสินใจไปที่ชอบที่ชอบของตัวเองนะครับก่อนที่จะไม่มีโอกาสไปที่ชอบที่ชอบเห็นตอนการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเวทีมิสแกรนด์ในปีนี้ครับก็ต้องถือว่าเวทีนี้ใช้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปลืองมากนะครับแล้วใช้ทุกอย่างของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตนะครับแม้กระทั่งเราประกวดมิสบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเองยังไม่ได้ใช้ทรัพยากรของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมากมายขนาดนี้นะครับบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตสร้างยังไม่เสร็จจะเปิดวันที่4ที่5ตุลาคมก็มิสแกรนด์ไทยแลนด์ก็มาเปิดซะก่อนเลย นะครับโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยครับก็ถูกเปิดโดยมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไปแล้วนะครับก็อะไรที่จะให้การสนับสนุนได้อะไรที่จะช่วยเพื่อสร้างสีสันและความสุขให้กับพี่น้องคนไทยแล้วก็วงการที่จะนำไปสู่ความสุขของผู้คนก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดยินดีให้การสนับสนุนครับโอเคครับทางด้านพี่รวัตรนะครับครับก็ผมต้องขอบคุณนะครับท่านเนวินชิดชอบเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในฐานะเป็นประธานนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับไม่ผิดหวังจริงๆนะครับตอนแรกที่มาเนี่ยก็มีความรู้สึกเกรงใจแต่ตอนนี้เราสนิทกันก็เลยได้ใช้ฟาซิลิตี้ได้ใช้เขาเรียกว่าสปอร์ตคอมเพล็กซ์ต่างๆครบถ้วนจริงๆนะครับถือว่าที่นี่เป็นเมืองผมอยากจะบอกเลยเป็นนครที่วิเศษที่สุดในประเทศไทยที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นนครที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนักกีฬาไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาที่เล่นบนสนามแต่ทุกคนที่นี่เป็นนักกีฬานะครับมีน้ำใจแล้วก็ให้อภัยกันเสมอถ้าไม่รู้จะไปไหนลองแวะมาบุรีรัมย์นะครับผมว่าเป็นอีกเมืองนึงที่คุณเข้ามาแล้วคุณจะต้องทึ่งแล้วก็โอ้โหอยู่พักใหญ่และมีหลายอย่างให้คุณได้สัมผัสต้องขอบคุณอย่างเป็นทางการในนามมิสแกรนด์ไทยแลนด์และช่อง74นะครับขอบคุณมากครับก็ฝากไปถึงแฟนๆรายการมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ต้องระวังมากที่สุดรุ่นอะไรครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่หัดชกมวยหัดยิงปืนอันตรายมากนะครับกรุณาอยู่ห่างๆครับขอบคุณมากครับอีกนิดนึงครับคุณเอวินครับเมื่อวานนี้เห็นว่าน้องๆไปซ้อมกับทีมนักบอลด้วยกลัวนักบอลจะยังไงครับค่อยแขวะยังไงก็ต้องมีสมาธิครับต้องมีสมาธิแล้วโดยเฉพาะเห็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็มีดินเนอร์แล้วก็มีการเลือกขวัญใจบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยนะครับก็หวังว่าการเลือกขวัญใจบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วก็การที่นักฟุตบอลของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะมีดินเนอร์ร่วมกับผู้เข้าประกวดเนี่ยจะนำไปสู่ความกระชุ่มกระชวยและความแข็งแกร่งของผู้เล่นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จะเอาแชมป์ทุกแชมป์ไว้ที่บุรีรัมย์ครับครับโอเคครับได้ครับครับขอบคุณ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 นะครับขอบคุณครับ